الذي يقرأ القرآن بدون ما يحرك اللسان والشفتين هذا لم يقرأ، ما يعتبر قرأ. يعني هكذا، هذا ليس قراءة، أو هكذا، هذا ليس قراءة. قراءة يحرك اللسان والشفتين لابد في الصلاة وغير الصلاة، ولا ما تحسب قراءة ولا تحسب صلاة. كان ที่เราจะเรียกว่าเราอ่านกุรอานนี่ครับจะต้องมีการขยับลิ้นขยับริมฝีปากไม่ว่าจะในละหมาดหรือนอกละหมาดการอ่านกุรอานดูแล้วก็นึกในใจไม่ขยับลิ้นไม่ขยับปากนี่ไม่ถือว่าเป็นการอ่านอัลกุรอานนะไม่นับผลบุญว่าเป็นการอ่านกุรอานดังนั้นถ้าในละหมาดเราอ่านกุรอานแต่เราไม่ขยับปากอ่านในใจนี่ละหมาดเราจะมีปัญหาเพราะไม่นับว่าเราอ่านกุรอานต้องมีการขยับริมฝีปากแล้วก็ขยับลิ้นเป็นการบ่งชี้ว่าเรานี่อ่านแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องออกเสียงดังไม่ใช่นะครับแต่อ่านก็คือขยับปากขยับลิ้นทั้งในและนอกละหมาดครับนั่นจะเรียกว่าเป็นการอ่านอัลกุรอานนะ